เวลาที่เจอเหตุการณ์จริงอ่ะเราจะต้องใส่คำศัพท์ตามความรู้สึกจริงๆที่เกิดขึ้นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจริงๆนะคะอ่ะเช่นอันเนี้ยปึ๊ดเข้าไปหนึ่งได้คำอุทานแล้วสองหอมไหมถ้าเขามีท่าทางหอมหอมจังหอมจังเลยหอมจังเลยหนึ่งเราเป็นกระจกสะท้อนให้ลูกด้วยลูกดูแปลกตาดูหอมดูลักษณะเป็นยังไงถ้าเขาดูแบบไม่ชอบกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยไม่หอมเหรอเหม็นเหม็นหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้แบบนี้ได้แล้วการเรียนรู้จากกลิ่นก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์จริงอย่างเวลาจะทาโลชั่นบีบโลชั่นเสร็จปุ๊บปุ๊บหอมจังเลยหอมไหมหอมไหมลูกหอมไหมเนี่ยลูกชอบไหมชอบหรือไม่ชอบชอบไหมคะหอมหรือไม่หอมนะคะเอามีภาษากายให้ลูกเห็นด้วยให้ลูกเข้าใจคำศัพท์ต่างๆเหล่านั้นด้วยนะคะ